วัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการคนหลังข่าวกับดิฉันณัชชาวีวานิสุรางค่ะพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 15:00 น. ถึง 15:30 น. ผ่านทางช่องทางที่หลากหลายไม่ได้มีแค่หน้าจอของ TNN ช่อง16เท่านั้นนะคะประเด็นที่เราจะนำเสนอกันในวันนี้ค่ะเริ่มต้นจะพาคุณผู้ชมมาติดตามกันหน่อยวิธีการดูแลตัวเองหลังจากที่มีอาการกรดไหลย้อนนอกเหนือจากนี้จะมาเจาะลึกดูเรื่องของนวัตกรรมศาสตร์ชะลอวัยอย่างเอ็กโซโซมว่าสามารถจะรักษาโรคอะไรได้บ้างทิ้งท้ายการคนส่งยิ้มกับจุ๋มลุยเองพี่จุ๋มนพขวัญ นาคนวลจะพาเราลุยไปที่จังหวัดกาฬสินธุ์ค่ะเพื่อที่จะสร้างรอยยิ้มให้กับเด็กนักเรียนซึ่งเรียนอยู่ในโรงเรียนทุรกันดารได้มีรถกระบะสามารถรับส่งจากบ้านไปถึงโรงเรียนได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายพักกันสักครู่ก่อนนะคะหลังจากนั้นในช่วงหน้าทยอยมาติดตามรายละเอียดในแต่ละประเด็นไปด้วยกันค่ะจากความสำเร็จของการดำเนินโครงการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยแห่งรัฐหรือโครงการบ้านล้านหลังระยะที่1และระยะที่2ซึ่งทอสอได้จัดขึ้นตามนโยบายรัฐบาลและเพื่อสานต่อโครงการดังกล่าวที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่21 กุมภาพันธ์ 2566จึงได้มีมติเห็นชอบกรอบวงเงินสินเชื่อรวมอีก 20,000 ล้านบาทให้ทอสอทำการจัดทำโครงการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยแห่งรัฐหรือโครงการบ้านล้านหลังระยะที่3เพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองดอกเบี้ยคงที่5ปีแรกร้อยละ3ต่อปีเงินงวดคงที่นานถึง60งวดโดยสามารถรับรหัสเข้าร่วมโครงการได้ผ่านทางโมบายแอปพลิเคชัน GHB AllGenและที่ GHB All ตั้งแต่วันจันทร์ที่27 กุมภาพันธ์ 2566เวลา9 นาฬิกาเป็นต้นไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ทอสทุกสาขาทั่วประเทศGH Bank Call Center หมายเลขโทรศัพท์026459000หรือ Facebook Fanpage ธนาคารอาคารสงเคราะห์และติดตามข่าวสารของธนาคารได้ที่ Mobile Application GHB All GHB All Gen และที่ www.ghbank.co.thเวลาลำบากเคยยืมเงินเพื่อนไหมครับโอเคไม่ได้ไม่เป็นไรครับเพื่อนหายหมดแล้วเฮ้ยบ้านเองไอ้เพื่อนรักใช่แล้วครับบ้านเนี่ยคือเพื่อนยามยากที่แท้จริงธนาคารออมสินพร้อมช่วยให้คนไทยหายกังวลด้วยสินเชื่อ GSB บ้านแลกเงินธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการคนหลังข่าวกับการติดตามข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพค่ะวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาติดตามเรื่องของกรดไหลย้อนเป็นโรคในระบบทางเดินอาหารนะคะที่หลายคนทุกข์ทรมานคือแสบขึ้นมาถึงอกรวมถึงคอหอยได้เลยอะค่ะบางครั้งเนี่ยจะนอนจะเอนตัวก็ยากลำบากอย่างมากเพราะฉะนั้นในวันนี้เราจะมาติดตามข้อมูลไปด้วยกันนะคะว่าถ้าเกิดมีอาการกรดไหลย้อนควรที่จะดูแลตัวเองอย่างไรแล้วมีสมุนไพรอะไรบ้างที่จะช่วยบรรเทาอาการไปติดตามข้อมูลด้วยกันค่ะโรคกรดไหลย้อนคืออะไรโรคกรดไหลย้อนเป็นภาวะที่เกิดจากน้ำย่อยในกระเพาะอาหารซึ่งอาจเป็นกรดหรือด่างก็ได้ไหลย้อนขึ้นมาในหลอดอาหารน้ำย่อยเหล่านี้อาจทำให้เกิดการระคายเคืองของหลอดอาหารจนทำให้เกิดอาการหรือภาวะแทรกซ้อนที่รบกวนคุณภาพชีวิตตามที่ทราบกันดีนะคะว่าโรคกรดไหลย้อนมักจะพบในผู้ที่ทำงานออฟฟิศเนื่องมาจากพฤติกรรมในการรับประทานอาหารไม่เพียงแต่โรคเท่านั้นค่ะกรดไหลย้อนสามารถพบได้ในทุกกลุ่มอายุเป็นโรคใกล้ตัวที่ใครๆก็เป็นได้ผู้ที่มีพฤติกรรมเหล่านี้จะมีความเสี่ยงต่อการเป็นกรดไหลย้อนค่ะไม่ว่าจะเป็นรับประทานอาหารไม่เป็นเวลารับประทานแล้วนอนทันทีชอบรับประทานผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวเป็นประจำดื่มสุราน้ำอัดลมสูบบุหรี่ผู้หญิงตั้งครรภ์มีน้ำหนักเกินมาตรฐานหรือโรคอ้วนผู้ป่วยโรคเบาหวานผู้ป่วยโรคผิวหนังแข็งรับประทานยาบางชนิดเช่นยาลดความดันโลหิตสูงบางชนิดยาแก้โรคซึมเศร้าเป็นต้น
สำหรับอาการที่พบบ่อยของคนโรคกรดไหลย้อนจะมีอาการหลักๆ4อย่างด้วยกันรวมไปถึงอาการอื่นๆที่อาจจะคาดไม่ถึงด้วยนะคะแสบร้อนที่บริเวณกลางหน้าอกมักจะเกิดอาการหลังจากที่รับประทานอาหารที่มีอาการแย่ลงในเวลากลางคืนเรอเปรี้ยวหรือรับรสเปรี้ยวรสขมในปากและลำคอสำรอกน้ำย่อยหรือเศษอาหารขึ้นมาในปากและลำคออาการอื่นๆก็เช่นคลื่นไส้รู้สึกจุกแน่นในลำคอกลืนลำบากหรือเจ็บแน่นหน้าอกโดยไม่ได้มีสาเหตุมาจากโรคหัวใจและโรคในระบบอื่นๆผู้ป่วยโรคกรดไหลย้อนอาจจะยังพบอาการผิดปกติในระบบอื่นๆร่วมด้วยได้แก่ไอเรื้อรังกล่องเสียงอักเสบเสียงแหบกระตุ้นให้อาการหอบหืดแย่ลงนอกจากนี้ผู้ป่วยโรคกรดไหลย้อนส่วนใหญ่ก็มักจะมีอาการไม่รุนแรงสามารถรักษาด้วยตนเองได้ด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือการกินยาสามัญที่สามารถหาซื้อได้ตามร้านสะดวกซื้อหรือร้านขายยาทั่วไปตามคำแนะนำของแพทย์และเภสัชกรค่ะแต่อย่างไรก็ตามในผู้ป่วยบางรายที่มีอาการรุนแรงหรือมีอาการสัญญาณเตือนของโรคร้ายอื่นๆที่มีอาการคล้ายๆกันกับโรคกรดไหลย้อนก็เช่นมะเร็งควรต้องรีบทำการปรึกษาแพทย์แล้วเมื่อไหร่ที่ต้องไปปรึกษาแพทย์ผู้ป่วยที่มีอาการเจ็บหน้าอกโดยเฉพาะในกรณีที่มีอาการเหนื่อยหอบหายใจลำบากหรือมีอาการเจ็บหน้าอกแล้วร้าวมาที่กรามหรือแขนอาการเหล่านี้เนี่ยอาจจะเป็นโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันควรต้องรีบพบแพทย์ทันทีในกรณีที่ผู้ป่วยมีอาการอื่นๆของโรคกรดไหลย้อนที่มีอาการรุนแรงเป็นซ้ำอยู่บ่อยๆหรือกินยามานานเกิน2สัปดาห์แต่อาการไม่ดีขึ้นรวมถึงมีอาการสัญญาณเตือนเช่นอาเจียนแล้วมีเลือดปนกลืนอาหารลำบากหรือกลืนแล้วเจ็บน้ำหนักลดคล้ำได้ก้อนที่บริเวณลำคอควรต้องรีบพบแพทย์ค่ะส่วนการรักษาโรคกรดไหลย้อนในเบื้องต้นแบ่งออกเป็น2ส่วนด้วยกันนะคะได้แก่1การรักษาด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและการดำเนินชีวิตประจำวันได้แก่หลีกเลี่ยงอาหารที่กระตุ้นอาการเช่นอาหารที่มีส่วนประกอบของไขมันสูงชากาแฟงดดื่มแอลกอฮอล์งดสูบบุหรี่หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารอย่างน้อย3ชั่วโมงก่อนนอนพยายามลดน้ำหนักถ้าเกิดน้ำหนักเกินและหลีกเลี่ยงการสวมเสื้อผ้าที่คับหรือรัดแน่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่บริเวณรอบเอว2การรักษาด้วยยาเราควรต้องใช้ยาเพื่อการรักษาโรคกรดไหลย้อนภายใต้คำแนะนำของแพทย์และเภสัชกรสำหรับยาที่แพทย์นิยมใช้ในการรักษาโรคกรดไหลย้อนจะแบ่งออกเป็น2ประเภทใหญ่ๆด้วยกันค่ะได้แก่ยาในกลุ่มอัลจีเนตจะมีทั้งชนิดเม็ดและชนิดน้ำออกฤทธิ์ในการลดกรดและสร้างชั้นเจลเพื่อลดการไหลย้อนของกรดเกินในกระเพาะอาหารนอกจากนี้ยายังออกฤทธิ์เร็วในการบรรเทาอาการแสบร้อนบริเวณหน้าอกได้ดีกว่ายากลุ่มอื่นๆและสามารถใช้ได้กับแม่ตั้งครรภ์รวมถึงคุณแม่ที่ให้นมบุตรด้วยประสิทธิภาพในการบรรเทาอาการและความปลอดภัยจึงอาจใช้เป็นยาในการรักษาเบื้องต้นแก่ผู้ป่วยแต่อย่างไรก็ตามเนื่องจากยากลุ่มนี้ไม่ได้ออกฤทธิ์โดยตรงในการยับยั้งการหลั่งกรดจึงอาจมีประสิทธิภาพที่ไม่เพียงพอที่จะใช้เป็นยาชนิดเดียวในการรักษากรณีที่ผู้ป่วยมีอาการกรดไหลย้อนที่รุนแรงเช่นผู้ป่วยที่มีหลอดอาหารอักเสบร่วมด้วยยาในกลุ่มโปรตอนปั๊มอินฮิบิเตอร์เป็นยาชนิดเม็ดออกฤทธิ์โดยตรงในการยับยั้งการหลั่งกรดในกระเพาะอาหารทำให้ยามีประสิทธิภาพในการลดกรดได้ดีกว่ายากลุ่มอัลจีเนตแต่การใช้ยาในกลุ่มนี้ควรต้องใช้ภายใต้คำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัดค่ะเพราะว่ายาอาจจะส่งผลข้างเคียงต่อผู้ป่วยในระยะยาวได้นอกจากนี้ก็ไม่แนะนำให้ใช้เป็นยารักษาโรคกรดไหลย้อนตัวแรกกับคุณแม่ที่กำลังตั้งครรภ์นะคะโรคกรดไหลย้อนถ้าเกิดปล่อยไว้ไม่ทำการรักษาจนกลายเป็นภาวะเรื้อรังจะส่งผลทำให้เกิดแผลและรุนแรงจนหลอดอาหารตีบและอาจจะร้ายแรงจนทำให้เกิดความเสี่ยงเป็นมะเร็งหลอดอาหารได้เนื่องจากหลอดอาหารส่วนปลายมีการสัมผัสกับกรดมากเกินไปดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้โรคลุกลามและเรื้อรังถ้าหากมีอาการดังกล่าวควรต้องรีบไปรับการตรวจวินิจฉัยจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคระบบทางเดินอาหารและตับเพื่อรับการรักษาอย่างถูกต้องต่อไปนั่นเองค่ะอย่ามองข้ามกรดไหลย้อนนะคะเพราะถ้าเกิดว่าเราปล่อยไว้เนี่ยอาจจะกลายเป็นมะเร็งหลอดอาหารได้เลยอะค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดไม่อยากจะเป็นไม่อยากจะมีอาการหรือว่าเป็นแล้วมีอาการแล้วแต่อยากจะให้อาการดีขึ้นหรือว่าหายเริ่มต้นคุณต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการกินตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะเอาล่ะช่วงนี้พักกันก่อนหลังจากนั้นในช่วงหน้าคุณหมออรวรรณกิจเวงกุลจะมาให้คำแนะนำเพิ่มเติมถึงเรื่องของนวัตกรรมศาสตร์ชะลอวัยอย่างเอ็กโซโซปว่าสามารถรักษาโรคอะไรได้บ้างสักครู่เดียวค่ะสมาคมนักศึกษาเก่ามช.กรุงเทพสมาคมนักศึกษาเก่ามช.
และสมาคมชมรมศิษย์เก่ามอชอคณะต่างๆขอเชิญชวนศิษย์เก่าลูกจ้างมอชอทุกท่านร่วมงานรดน้ำดำหัวคณาจารย์อาวุโสในงานลูกจ้างร่วมใจสุมาคารวะวันเสาร์ที่22เมษายนพุทธศักราช2566วันงานมีการมั่วจำหน่ายอาหารและของพื้นเมืองตั้งแต่เวลาบ่ายสามโมงกึ่งเป็นต้นไปณห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์สปท.วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรวปอ.ถนนวิภาวดีรังสิตเขตดินแดงกรุงเทพงานนี้บริการอาหารและเครื่องดื่มฟรีตลอดงานเจ้าสแกน QR โค้ดเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมงานต่างภาคที่แนบมานะเจ้าเวลาลำบากเคยยืมเงินเพื่อนไหมครับโอเคไม่ได้ไม่เป็นไรครับเพื่อนหายหมดแล้วเฮ้ยบ้านเองไอ้เพื่อนรักใช่แล้วครับบ้านเนี่ยคือเพื่อนยามยากที่แท้จริงธนาคารออมสินพร้อมช่วยให้คนไทยหายกังวลด้วยสินเชื่อ GSB บ้านแลกเงินธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมกลับเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการคนหลังข่าวเป็นประจำทุกวันจันทร์ค่ะ Health Secret by Dr. อรวรรณที่คุณหมออรวรรณกิจเวงกุลจะมาให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมดูแลทั้งร่างกายและจิตใจเพื่อที่จะทำให้เรานั้นแข็งแรงปลอดภัยห่างไกลโรคในขณะเดียวกันก็จะพาเราไปทำความรู้จักกับนวัตกรรมที่ส่งผลดีต่อสุขภาพหลายๆเรื่องทีเดียวนะคะน่าสนใจเป็นตัวช่วยที่ดีทีเดียวที่ทำให้เรานั้นดูสมาร์ทสดใสและอ่อนวัยไปตลอดกาลไปติดตามด้วยกันในช่วง Health Secret by ดร. อรวรรณค่ะสวัสดีค่ะก็พบกับ Health Secret by ดร. อรวรรณอีกเช่นเคยนะคะก็ช่วงปัจจุบันเนี่ยเราจะพบว่าไปที่ไหนก็จะพบผู้สูงอายุเยอะเพราะเราเข้าสู่ยุคของผู้สูงอายุแล้วค่ะนะคะเพราะว่าเขาบอกว่าต้องเกิน 20% ก็จะเป็นช่วงที่เข้าสู่เวลาของผู้สูงอายุเยอะของเมืองไทยนี่ตอนนี้ 27% แล้วนะคะนั้นถ้าเราเดินไปตามท้องถนนหรือไปทุกที่จะพบผู้สูงอายุมากกว่าเดิมเยอะๆเลยก็จะมีหลายๆท่านถามมาว่า เราจะมีการจัดกิจกรรมซึ่งเราจะพบเดิมนี่เราจะเน้นเด็กใช่ไหมก็จะมีโรงเรียนอนุบาลเด็กถามว่าจะมีโรงเรียนอนุบาลผู้ใหญ่บ้างไหมซึ่งเป็นไปได้ค่ะเพราะว่าหมอก็เลยจัดโปรแกรมเรียกว่า Happy Elderly Daycare ก็คือวัยเกษียณสุขนะคะเป็นที่เป็นการบำบัดวัยเกษียณสุขให้มีความสนุกสนานแล้วก็ได้ฟื้นฟูสุขภาพด้วยแล้วก็ได้เพื่อนด้วยแล้วก็ยังมีพัฒนาการที่ดีต่อเนื่องได้ด้วยค่ะคำว่า Happy Elderly Daycare ก็คือเกษียณสุขแบบมีความสุขแล้วก็เดย์แคร์ก็คือการดูแลในช่วงกลางวันเหมือนกับเรามาโรงเรียนอนุบาลเนี่ยค่ะเช้าก็ให้คนรถหรือลูกมาส่งนะคะแล้วก็บ่าย 3:30 ก่อนรถติดก็รับกลับหรือว่าให้มีรถมารับกลับหรือให้ทางโรงเรียนเนี่ยจัดส่งกลับให้นะคะซึ่งพอเข้ามาเราก็จะมีกิจกรรมก็จะได้พบเพื่อนๆวัยใกล้เคียงกันที่เกษียณแล้วเนี่ยนะคะแล้วก็ได้ใช้การแพทย์เนี่ยมาช่วยโดยเหมือนกับก่อนที่จะเข้าโรงเรียนเราก็จะเช็คให้ก่อนว่าสุขภาพพื้นฐานเป็นอย่างไรมีโรคประจำตัวอะไรเบาหวานความดันไปจนถึงเช็คเลือดดูเทโลเมียร์ก็คือดูยีนอายุไขค่ะว่าสั้นหรือยาวถ้าสั้นเราจะช่วยจัดโปรแกรมหรือมีโรคอะไรก็ตามเราก็จะจัดอาหารจัดช่วงอาหารกลางวันช่วงเบรกเนี่ยให้เหมาะกับสุขภาพของแต่ละท่านแล้วก็จะมีกิจกรรมที่ช่วยเช่นนะคะ
ก็จะมีการใช้เครื่องที่ช่วยได้แน่ชัดทางการแพทย์เครื่องมือเทคโนโลยีช่วยก็เช่นห้องออกซิเจนความดันสูงเนี่ยค่ะใช้ในการบำบัดเพราะว่าพบแล้วว่าออกซิเจนในภายใต้ห้องความดันสูงเนี่ยมันจะช่วยทำให้ออกซิเจนซึมเข้าไปสู่น้ำเลือดค่ะไปทั่วทุกเซลเลยโดยเฉพาะในร่างกายเราเนี่ยเราทราบอยู่แล้วว่าเซลล์เนี่ยประกอบด้วยน้ำ 70% ถ้าเซลล์สมองนี่ถึง 80% เลยเพราะฉะนั้นออกซิเจนที่เข้าไปเนี่ยค่ะก็จะไปช่วยฟื้นฟูเซลล์ต่างๆโดยเฉพาะเซลล์สมองทำให้ความจำดีขึ้นอัลไซเมอร์ดีขึ้นนะคะตรงนี้ก็จะช่วยเรื่องสมองไปจนถึงทางการแพทย์เองมีเครื่องที่ขึ้นไปช่วยยืนมันจะช่วยให้กล้ามเนื้อเนี่ยมีการออกกำลังกายเป็นพาสซีฟเอ็กซ์ไซส์ให้ทำให้กล้ามเนื้อสร้างโกรทฮอร์โมนฮอร์โมนแห่งความอ่อนวัยแล้วก็เทสโทสเตอโรนฮอร์โมนซึ่งช่วยในการสร้างกล้ามเนื้อนะคะเพราะว่าพอเราแก่ตัวลงกล้ามเนื้อจะเริ่มแฟบฟีบลงนะคะไปจนถึงมีการนวดกดจุดสะท้อนช่วยปรับสมดุลของเส้นลมปราณต่างๆไม่ให้ติดขัดนะคะแล้วก็มีเครื่องช็อคเวฟเป็นควอนตัมช็อคเวฟเนี่ยค่ะก็สามารถนั่ง20นาทีเนี่ยขณะที่นั่งก็คุยกันมีเพื่อนๆนั่งคุยกันนะคะการนั่งนี่มันจะควอนตัมช็อคเวฟก็จะช่วยเอ็กซ์ไซส์กล้ามเนื้อทำให้มีการขมิบของช่องคลอดของอวัยวะสืบพันธุ์เนี่ยค่ะทำให้เลือดไปไหลเวียนดีขึ้นก็ช่วยเรื่องนกเขาไม่คานช่วยเรื่องปัสสาวะเล็ดช่วยเรื่องช่องคลอดที่หลวมได้นะคะไปจนถึงเราจะเข้าโปรแกรมให้วิตามินริดนะคะในคนที่อยู่ในคอร์สนี้ส่วนช่วงบ่ายๆนี่เราก็จะมีกิจกรรมสนุกสนานเช่นก่อนเที่ยงอาจจะทำฝึกทำอาหารต่างๆด้วยกันแล้วทานด้วยกันอย่างสนุกสนานบ่ายก็จะมีเรียนร้องเพลงนะคะเรียนวาดรูปนะคะหรือว่าบางวันเนี่ยมีสอนเรื่องการกีฬามีนักกายภาพบำบัดมาฝึกท่าที่กลับไปช่วยตัวเองได้ไปจนถึงสัปดาห์ละครั้งเราก็ออกไปทัศนศึกษานะคะอาจจะไปชมสถานที่ไม่เคยไปหรือไปไหว้พระไปช่วยไปทำบุญสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าแล้วก็ในการทำกิจกรรมต่างๆเนี่ยเราก็ได้เปิดหูเปิดตาแล้วก็ได้เพื่อนด้วยค่ะนะคะก็จะสนุกสนานบางบ่ายแล้วก็จะเชิญผู้รู้มาสอนเรื่องการทำ TikTok ทำเว็บไซต์การทำไลน์เองได้ง่ายๆค่ะนะคะอันนี้เป็นกิจกรรมสนุกสำหรับแฮปปี้เอลเดอรี่เดย์แคร์ค่ะซึ่งถ้ามีผู้ใดสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้เลยค่ะเป็นวันที่มีคุณภาพและย้อนวัยได้ค่ะดร.อรวรรณ The Miracle of Holistic Healing อัศจรรย์แห่งศาสตร์การแพทย์องค์รวมเพื่อการบำบัดค่ะธนาคารอาคารสงเคราะห์เปิดจำหน่ายสลากออมทรัพย์ชุดพิมานมาสพลัสหน่วยละ 50,000 บาทรวม 600,000 หน่วยอายุสลาก2ปีอัตราผลตอบแทนหน้าสลากสูงสุดร้อยละ 1.25 ต่อปีเมื่อฝากครบกำหนดลุ้นรับเงินรางวัลมูลค่าสูงสุด3ล้านบาทตลอด24งวดการันตีถูกรางวัลเลขท้าย1ตัวมูลค่ารางวัลละ100บาททุกงวดเมื่อฝากตั้งแต่ 500,000 บาทขึ้นไปและยังได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับดอกเบี้ยและเงินรางวัลอีกด้วยทั้งนี้ธนาคารเปิดจำหน่ายสลากออมทรัพย์ชุดพิมานมาสพลัสตั้งแต่วันจันทร์ที่23มกราคม2566เป็นต้นไปโดยให้สิทธิ์กลุ่มลูกค้ารายย่อยที่ต้องการซื้อสลากในวงเงินไม่เกิน5ล้านบาทภายในกรอบวงเงินรวมทั้งสิ้น 10,000 ล้านบาทเพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสในการออมรับผลตอบแทนดีมีโอกาสถูกรางวัลสูงให้กับบรรดาลูกค้ารายย่อยมากขึ้นโดยลูกค้าสามารถซื้อสลากผ่านทางช่องทางโมบายแอปพลิเคชัน GHB Allgen GHB All และทออสอทุกสาขาทั่วประเทศเริ่มออกรางวัลครั้งแรกในวันพฤหัสบดีที่16กุมภาพันธ์2566รายละเอียดเพิ่มเติมสอบถามได้ที่ทออสอทุกสาขาทั่วประเทศGH Bank Call Center หมายเลขโทรศัพท์026459000หรือที่ Facebook Fanpage รวมทั้งติดตามข่าวสารของธนาคารได้ที่ Mobile Application GHB All Mobile Application GHB Allgen และที่ www.ghbank.co.th ธนาคารอาคารสงเคราะห์เปิดจำหน่ายสลากออมทรัพย์ทออสชุดเกล็ดดาวพลัสเพื่อทดแทนสลากออมทรัพย์ทออสชุดเกล็ดดาวที่ครบกำหนดเมื่อเดือนตุลาคม2565หน่วยละ 5,000 บาทอายุสลาก2ปีอัตราผลตอบแทนหน้าสลากร้อยละ 0.65 ต่อปีเมื่อฝากครบกำหนดลุ้นรับเงินรางวัลที่1มูลค่า1ล้านบาทและรางวัลเลขท้ายเลขสลับ2ตัว3ตัวตลอด24งวด
สลากออมทรัพย์ทอสชุดเกล็ดดาวพลัสเป็นการออมที่ให้ผลตอบแทนดีมีโอกาสถูกรางวัลสูงนอกจากนี้ยังได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับดอกเบี้ยและเงินรางวัลอีกด้วยธนาคารจะมีการโอนเงินรางวัลเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่เป็นบัญชีคู่โอนของลูกค้าทันทีในวันถัดจากวันที่มีการออกรางวัลในแต่ละครั้งเริ่มออกรางวัลครั้งแรกในวันพุธที่16พฤศจิกายน2565ผู้ที่สนใจสามารถซื้อสลากผ่านทางโมบายแอปพลิเคชัน GHB Allgen GHB All และทอสทุกสาขาทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ทอสทุกสาขาทั่วประเทศGH Bank Call Center หมายเลขโทรศัพท์026459000หรือที่ Facebook Fanpage ธนาคารอาคารสงเคราะห์และติดตามข่าวสารของธนาคารได้ที่ Mobile Application GHB All Mobile Application GHB Allgen และที่ www.ghbank.co.th หมดเวลาของรายการคนหลังข่าวในวันนี้แล้วนะคะกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ 15:00 นถึง 15:30 นที่นี่ TNN ช่อง16สวัสดีค่ะ